เรื่องผู้ละคนด้วยเวรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบ้านหนึ่งชื่อปันทุระอยู่ไม่ไกลเมืองสาวัตถีในบ้านนั้นมีชาวประมงอยู่คนหนึ่ง เมื่อเขาไปยังเมืองสาวัตถีได้เห็นไข่เต่าที่ริมฝั่งแม่น้ำอาจิวรวดีแล้วถือเอาไข่เต่าเหล่านั้นไปสู่เมืองสาวัตถีได้พักอยู่ที่เรือนหลังหนึ่งเขาให้ต้มไข่เหล่านั้นแล้วกินและได้ให้ไข่ฟองหนึ่งแก่กุมาริกาในเรือนนั้นเมื่อนางกินไข่เต่านั้นแล้วก็ไม่ปรารถนาของกินอื่น ครั้งนั้นมารดาของนางนำไข่ไก่ฟองหนึ่งมาให้แก่นางเมื่อนางกินไข่ฟองนั้นแล้วเกิดติดใจก็กินแต่ไข่ไก่อย่างเดียวในเวลาแม่ไก่ออกไข่แม่ไก่เห็นกุมาริกานั้นเอาไข่ของตนเคี้ยวกินอยู่จึงผูกอาคาตว่าเมื่อเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึงเกิดเป็นยักษีนี เป็นผู้สามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจ้าเมื่อแม่ไก่ตายก็บังเกิดเป็นนางแมวในเรือนนั้นนั่นเองแม่นางกุมาริกานั้นเมื่อตายไปก็บังเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันเมื่อแม่ไก่ออกไข่แล้วนางแมวก็มาเคี้ยวกินฟองไข่เหล่านั้นแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม ก็เคี้ยวกินแล้วเหมือนกันแม่ไก่ตั้งความปรารถนาว่าเจ้าเคี้ยกินฟองไข่ของเราตลอดสามคราวบัดนี้ยังปรารถนาจะกินเราอีกเมื่อเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้เขี้ยกินเจ้าพร้อมทั้งลูกนางเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นนางเสือเหลือง ฝ่ายนางแมวนั้นเมื่อเสียชีวิตได้บังเกิดเป็นนางเนื้อในเวลานางเนื้อนั้นคลอดลูกนางเสือเหลืองก็มากินนางเนื้อนั้นพร้อมทั้งลูกทั้งหลายสองสัตว์นั้นเคี้ยวกินกันอยู่อย่างนี้ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่กันและกันใน500อัตภาพในที่สุดนางหนึ่งเกิดเป็นยักษิซนี นางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีพระศาสดา,าตรัสว่าก็เวนย่อมระงับด้วยความไม่มีเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ชนแม้ทั้งสองจึงตรัสพระคาถานี้วา่าผู้ใดย่อมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะก่อทุกข์ในผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้รักคนด้วยเครื่องรักคนคือเวนย่อมไม่พ้นจากเวนได้ในการจบเทศนานางยักษิซีนีตั้งอยู่ในสาระทั้งหลายสมาทานศีลห้าพ้นแล้วจากเวนฝ่ายกุลธิดานั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้ว เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องผู้ระคนด้วยเวรจบ